สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสัญญาณเตือนอาการปวดหลังระวังกระดูกเสื่อมเรียกว่าอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นในปัจจุบันพบมากขึ้นในคนวัยทำงานผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดคอปวดหลังเรื้อรังซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานๆเช่นการนั่งทำงานหรือการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จัดวางไม่เหมาะสมกับสัดส่วนสรีระของผู้ใช้งานศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณเจริญโชคติกวนิชผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสัลยกรรมกระดูกและข้อและอดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าการรักษาขึ้นอยู่กับอาการระยะเวลาที่เป็นและลักษณะของความเสียหายของโครงสร้างกระดูกซึ่งแต่ละคนจะเหมาะกับวิธีรักษาที่แตกต่างกันออกไป 1. การรักษาแบบประคับประคองเช่นการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบหรือปวดเป็นต้น 2. การรักษาโดยการผ่าตัดในกรณีที่ไม่สามารถรักษาโดยวิธีอื่นได้หรือกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไขโครงสร้างกระดูก 3. การรักษาแบบหัตถการโดยไม่ต้องผ่าตัดการรักษาโรคปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัดในปัจจุบันแพทย์นิยมใช้ในการรักษาที่มีภาวะกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือทรุดตัวซึ่งมีวิธีต่างๆดังนี้การรักษาโรคปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัด 1. การฉีดยาเฉพาะที่สามารถทำได้ทั้งกระดูกคอและกระดูกหลังเช่นฉีดยาเข้าไปในโพรงรากประสาทหรือฉีดเข้าไปในช่องของอีพีดูลัสซึ่งจะช่วยระงับความปวดเฉพาะที่ให้กับผู้ป่วย 2. การใช้คลื่นเสียงซ่อมหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นการปล่อยพลังงานอย่างอ่อนไปทำให้ของเหลวลักษณะคล้ายเจลในกระดูกสันหลังหดตัวลงทำให้ลดการกดทับเส้นประสาทได้อาการปวดก็จะลดลงไม่ต้องวางยาสลบและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 3. การฉีดสารซีเมนต์เหลวซึ่งทำหน้าที่แทนกระดูกเพื่อรักษาภาวะกระดูกทรุดตัวจากกระดูกพรุนซึ่งเนื้อกระดูกของคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะมีลักษณะโปร่งบางเป็นโพรงและมีช่องว่างอยู่ซึ่งคนไข้จะเจ็บเวลาเคลื่อนไหวแพทย์จะทำการฉีดสารซีเมนต์เข้าไปในปล้องกระดูกสันหลังเพื่อเติมช่องที่โปร่งพรุนของกระดูกให้หนาแน่นอย่างเดิมซึ่งวิธีการทำจะเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษเพื่อทำให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพกระดูกและการเคลื่อนของซีเมนต์ในขณะฉีดเข้าไปทางหน้าจอตลอดเวลาเมื่อฉีดเข้าไปซีเมนต์จะทำหน้าที่แทนกระดูกแข็งตัวภายใน15นาทีผู้ป่วยก็จะหายปวดในทันทีและมีความปลอดภัยสูง 4. การใส่บอลลูนขยายช่องกระดูกสันหลังที่หักยุบเพื่อลดการก่งงอของกระดูกสันหลังแล้วฉีดสารซีเมนต์ตามเข้าไปแทนที่บอลลูนจะทำให้ซีเมนต์ทำหน้าที่แทนกระดูกหลังก็จะตรงขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.th ขอบคุณค่ะ